สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกันน้ำผึ้งหัวหอมรักษาอาการไอให้หายได้ทันทีสูตรยาแก้ไอจากธรรมชาติที่คนโบราณบอกต่อกันมาวิธีนี้ง่ายมากและในส่วนผสมของมันหาง่ายนอกจากนี้ยังเป็นการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายไม่มีวัตถุกันเสียไม่มีสีสังเคราะห์ที่จะนำสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนส่วนผสมของน้ำผึ้งกับหัวหอมเป็นยาแก้ไอธรรมชาติสูตรโบราณซึ่งใช้กันมาหลายศตวรรษส่วนผสม 1. น้ำผึ้งธรรมชาติบริสุทธิ์ 2-3 ช้อนโต๊ะ 2. หัวหอมแดง1หัววิธีทำ 1. ใช้มีดคมๆปอกหัวหอมออกและตัดลงมาแต่ไม่ต้องให้ถึงด้านล่างจากนั้นนำไปใส่ไว้ในชามก้นลึกเทน้ำผึ้งลงไปบนหัวหอมให้ทั่ว 2. ปล่อยทิ้งไว้ในเวลากลางคืนที่อุณหภูมิห้องเช้าวันรุ่งขึ้นให้ใช้ที่กองหรือผ้าก๊อซหนาๆกองไว้ตลอดทั้งวันหลังจากนั้นให้บริโภคทันทีคุณจะเริ่มหายใจสะดวกขึ้นและอาการไอของคุณจะได้รับการรักษาให้หายไปสรรพคุณทางยาของหอมหัวแดงในหอมหัวแดงอุดมไปด้วยวิตามินและคุณค่าทางอาหารครบถ้วนแถมยังเพิ่มอุณหภูมิร่างกายบำรุงสมองช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีที่สำคัญมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ไม่ขึ้นลงวูบวาบด้วยความหลากหลายของตัวยาในหอมแดงส่งผลให้มีสรรพคุณมากตามไปด้วยข้อมูลจากสถาบันอภัยภูเบศกล่าวถึงวิธีใช้และประโยชน์ของหอมหัวแดงไว้ดังนี้ไข้หวัดแก้หวัดคัดจมูกและช่วยลดน้ำมูกใช้หัวเล็กปอกเปลือกทุบคอแตกห่อผ้าบางๆไว้ตรงหัวนอนเพื่อให้กลิ่นหัวหอมเข้าจมูกช่วยทำให้จมูกโล่งสามารถบรรเทาอาการหวัดได้บรรเทาอาการท้องเดินท้องอืดขับลมนำมาซอยเป็นแว่นต้มเอาน้ำดื่มแก้ผื่นคันลดการอักเสบหอมหัวแดงหัวเล็ก 4-5 หัวตำให้แหลกคั้นเอาน้ำแล้วนำไปแช่ตู้เย็น30นาทีจากนั้นนำมาทาบริเวณที่เป็นเม็ดผดผื่นรักษาสิวและลดรอยด่างดำหอมหัวแดงหัวเล็ก 4-5 หัวล้างให้สะอาดแล้วนำมาย่างไฟหรือฝานบางๆใช้แปะไว้บริเวณที่เป็นสิวหรือรอยด่างดำบนใบหน้ายกเว้นรอบดวงตาและปลายจมูกเพราะอาจเกิดการระคายเคืองจากกรรมฐานในน้ำหอมแดงทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างออกทำทุกวันประมาณ1สัปดาห์รอยด่างดำจะค่อยๆจางลงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ